ผมพูดไป4ครั้งแล้วนะว่าไม่มีไม่ให้กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะให้ถ้าผมมีหนี้สินเนี่ยมันเป็นเงินที่เราทำธุรกิจกับเขาอันนี้เรายอมรับนะครับว่ามันเป็นเงินที่เราทำธุรกิจเขาแต่มันมีการพูดคุยกันมาโดยตลอดโดยการระงับไม่ทำของให้เขาเขาก็เริ่มแบบไม่พอใจเฉพาะช่วงเวลาที่เรายืนดูยืนอยู่เนี่ยประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยเขาได้ยอดประมาณหมื่นกว่าบาทละเราก็เลยบอกว่าพี่เอางี้แม่ขอทุนเพื่อจะเอาไปทำของแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเอามาให้พี่ขายตรงนี้ผมไม่มีแม่กลับไปก่อนเลยถ้ามีถ้าเงินเหลือเดี๋ยวผมให้แม่ต้องขอกลับไปแม่ไม่เชื่อพี่หรอกเราก็ทวงอยู่นั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าผมพูดไป4ครั้งแล้วนะว่าไม่มีไม่ให้กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะให้ถ้าผมมีเขาก็ยืนยันไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บเราก็กลับแล้ววันที่เรากลับเขาก็พิมพ์เมสเซจกลับมาหาเราว่าแม่มาวันนี้มาคุกคามมาปั่นป่วนมาเค้นเพื่อจะเอาหนี้ผมไม่โอเคลักษณะประมาณนี้เราก็เลยเลือกที่จะไปปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเขาแต่ผู้ใหญ่ท่านนี้นะบอกว่าผมก็คงได้แค่บอกส่วนที่เหลือคุณไปแจ้งความเอาเพราะว่ามันเป็นยักยอกเราไปแจ้งความแล้วเราก็ทำป้ายนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้เขารู้ว่าเราอยากทำไหมเราไม่อยากทำแต่สถานการณ์มันบีบคั้นให้เราต้องทำเพื่อให้คุณรู้ว่าเราลำบากจริงๆเราต้องการยอดนี้จากคุณจริงๆออกมาเคลียร์กับเราคุณจะจ่ายยังไงคุณจะทยอยคุณจะยังไงก็แล้วแต่ออกมาเคลียร์กับเราเถอะเราขอตรงนี้แล้วตั้งแต่คุณแม่ชูป้ายมาเนี่ยทางคุณบุ๋มก็ติดต่อมาไหมไม่เลยค่ะแต่เขาโพสต์เฟซล่าสุดว่าไปแจ้งความลงจากเวทีประมาณ5ทุ่มก็ได้มีทางทีมงานสตาฟของงานเนี่ยเขาได้โทรไปแจ้งแล้วก็ส่งไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้ผมได้ดูผมก็ตกใจพอสมควรก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับผมหนี้สินเนี่ยมันเป็นเงินที่เราทำธุรกิจกับเขาอันนี้เรายอมรับนะครับว่ามันเป็นเงินที่เราทำธุรกิจเขาแต่มันมีการพูดคุยกันมาโดยตลอดมันมีการพูดคุยกันจนกระทั่งวันที่28 29 30เรายังคุยกันอยู่ตลอดเวลาจนมามีเหตุการณ์วันที่30เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็ตกใจว่ามันมีการพูดคุยและขอผ่อนผันมาว่าผมเนี่ยขอเสร็จงานนี้ก่อนแล้วก็จะมีการทยอยใช้คืนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมประสบปัญหาเรื่องการเงินมาอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะผมจะโพสต์เฟซบุ๊กบอกกับชีวิตของผมเลยว่าวันนี้ผมเจอปัญหาอะไรมาบ้างและผมก็พูดคุยกับเขามาโดยตลอดซึ่งมีการรับทราบกันมาโดยตลอดผมก็ยังแปลกใจว่าเขาทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมอะไรเงี้ยก็ตกใจนะครับก็ตกใจก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เรามาลงบันทึกประจำวันให้ตำรวจได้รับทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทำเขาเชื่อมือดิ
มีเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่จะทำอะไรกันแน่ก็คุยกันดีๆแล้วอยู่ดีๆก็มาทำให้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกราบขอโทษทางสถานที่นะครับผมต้องขอกราบขอโทษจริงๆนะครับผมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับผม